ปี62นี่มีมูลค่ายอดขาย 1,000 ล้านบาทความมั่นคงสูงไหมครับสูงสูงไหมสูงมากผมถามจริงๆเถอะถ้าวันนี้มียอดขายอยู่ 1,000 ล้านสำคัญตรงไหนสำคัญตรงส่วนแบ่งทางการตลาดท่านดูดีๆนะสำคัญตรงที่ส่วนแบ่งทางการตลาดบริษัทรับไป 40% 60% เป็นของใครครับของใครครับเรา400ล้านบริษัทรับต้นทุนบวกต้นทุนบวกกำไรนะทั้งหมดเนี่ยค่าโฆษณาค่าอะไรก็แล้วแต่400ล้านบริษัทรับแต่วันนี้อีก600ล้านเนี่ยท่านต้องการเท่าไหร่ครับจะเอาเท่าไหร่เพื่อนเอาเท่าไหร่ดีเอาแค่2ล้านก็พอละจ้ะไม่ใช่เอาหน่อยแท้เอา2ล้านครับหลังเอาเท่าไหร่ครับ10ล้าน10ล้านข้างหลังเท่าไหร่ครับ100ล้าน100ล้านเดี๋ยวมันจะหมดแล้วเนี่ยท่านจะเอาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่กันได้โอ้ไปไอเลยบ้านเนี่ยเอาไปสัก3ล้านแล้วกันเนาะ3ล้านพอแล้วกินช้าไปหมดแล้วนี่คือส่วนแบ่งทางการตลาดครับ600ล้านท่านอยากได้สำคัญตรงไหนครับไม่ยากถ้าวันนี้อยากได้600ล้านไม่เป็นไรสมัครสมาชิกครับ200บาทซื้อสินค้าครบ 1,000 ถึง 7,000 PV เอกสารมีอะไรบ้างสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับบัญชีธนาคาร2อย่างครับยกเว้นธ.ก.ส.ไม่ได้ออมสินไม่ได้มีไหมครับธ.ก.ส.มีไหมผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้หลายสมัครบริษัทมาจริงไหมครับเคยสมัครหลายบริษัทมาแต่ณวันนี้พิกซันครับ200ครับครั้งเดียวตลอดชีพดีไหมครับไม่มีการต่ออายุของการสมัครดีไหมครับดีท่านก็จะได้สิทธิส่วนลดตามนี้นะทีนี้ท่านดูนะครับตำแหน่งทางธุรกิจสำคัญต่อความสำเร็จของท่านตำแหน่งนี้สำคัญอย่างไรท่านมาดูนะฮะวันนี้ครับหุ้นส่วนที่พิกซันมีทั้งหมด4ตำแหน่งตำแหน่งที่1นั่นก็คือตำแหน่งบอนครับตำแหน่งบอนนะ 1,000 PV คิดเป็นเงินขั้นต่ำน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 5,200 ใช่ไหมครับ 5,000 ไม่เกิน 5,200 ใช่ไหมครับท่านครับไม่เกินนี้ท่านมองอย่างนี้ครับตำแหน่งแรกเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณไม่เกิน 5,200 บาทแต่คุ้มไหมกับการสร้างรายได้วันละ 7,500 เดือนหนึ่ง 225,000 คุ้มไหมครับคุ้มคุ้มไหมท่านไปลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวกี่หมื่นถามจริงๆ50,000 50,000 ไม่อยู่ต้องลงทุนทุกวันถูกไหมครับใช่ทำไม่อร่อยก็ขายไม่ได้ฝนตกก็ขายไม่ได้ความเสี่ยงสูงไหมครับสูงถามว่าวันนี้เงิน 5,000 กว่าบาทมีความเสี่ยงไหมครับไม่ที่สำคัญได้สุขภาพด้วยตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งซิลเวอร์ครับใช้เงินร่วมหุ้นอยู่ประมาณ 15,000 นิดๆครับสร้างรายได้วันหนึ่ง 12,500 เดือนหนึ่งคือ 375,000 บาทคุ้มไหมครับตำแหน่งที่3นั่นก็คือตำแหน่งโกใช้เงินร่วมหุ้นอยู่ประมาณ 25,000 เศษสร้างรายได้วันละ 20,000 เดือนหนึ่งก็คือ 600,000 บาทตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งไดมอนด์ใช้เงินร่วมหุ้นอยู่ประมาณ 35,000 นิดๆเท่านั้นเองสร้างรายได้วันละ 30,000 เดือนหนึ่งก็คือ 900,000 คุ้มไม่ถามจริงๆเถอะคุ้มคุ้มไหมครับคุ้มผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่านั่งอยู่ในห้องนี้พูดอยู่เสียงเดียวกันเลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับใช่ก็เพราะเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เคยนั่งเครื่องบินไหมมันหนักกี่ตันทำไมมันขึ้นได้รู้ไหมว่ามันขึ้นแล้วผมสวดมนต์ยังไงตายเป็นตายตายเป็นตายตายเป็นตายพอมันลงมาค่อยรอดเครื่องบินมันหนักเท่าไหร่แล้วมันทำไมขึ้นได้ถ้าวันนี้บอกว่าวันละ 30,000 มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะมีมหาเศรษฐีทั่วโลกเหรอครับถามจริงๆถูกไหมถูกแจ็คมาเกิดมาในหุบเขาในครอบครัวที่ยากจนที่สุดแล้วมีพี่น้อง 4-5 คนพิการหมดแจ็คมาไม่ได้พิการแต่หน้าตาไม่ดีเท่านั้นเองทุกวันนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนเขาทำไมเขาเป็นไปได้ล่ะก็เพราะเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงถ้าบอกว่าวันละ 30,000 มันเป็นไปไม่ได้คงไม่มีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นทุกวันจริงไหมครับจริงวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วท่านต้องเลิกคิดว่า
มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใต้แสงพระอาทิตย์นี้ถูกไม่ถูกถูกทุกวันนี้คุยโทรศัพท์อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำไมเห็นหน้ากันเลยถูกไม่ถูกนะแฟนไปอยู่ไหนเปิดวิดีโอคอลตามเจอไหมครับเจอถ้าเขาไม่เปิดรับก็แสดงว่าไปทำอย่างอื่นถูกไหมไม่ผมไม่ได้ว่านะระหว่างตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4ถ้าท่านเลือกได้วันนี้ท่านจะเลือกอะไรครับตำแหน่งที่4ได้ครับปรบมือแรงให้กับตัวเองท่านจะได้รับรายได้ทั้งหมด5ช่องทางทางที่1กำไรขายปลีกทางที่2 Fast Start Bonusทางที่3ครับเป็นโบนัสบริหารทางที่4เป็นรายเดือนครับทางที่5ก็เป็นรายเดือนวันนี้ผมจะบอกท่านเพียง1 2แล้วก็3 4กับ5แถมให้มันมาเองดีไหมครับดีดีนะอ้าวทีนี้มาดูกันทางที่1กำไรจากการขายปีก 25-40% สินค้านี่คือ PK เฮิร์ทใช่ไหมครับใช่ราคาหุ้นส่วนก็คือ950บาทราคาข้างกล่องเท่าไหร่ครับ1,599กำไรเท่าไหร่609บาทกำไรเท่าไหร่ครับ609บาท609บาทจริงเหรอฮะมุกดาหารอาจารย์ขายหมดแล้วได้กำไรไม่หึเงินอยู่ในต้นทุนเซ็นหมดไปขายเงินเซ็นแถมไปการันตีว่าถ้าเบาหวานคุณไม่หายไม่เจ็บตังค์นะทำอย่างเงี้ยเริ่มทำเลยครับมีแต่จนกับเก๊งถูกไม่ถูกการขายมันต้องมีกำไรถูกไหมฮะเนี่ยกำไรขวดละ600ขายสิเนี่ยกำไรกล่องละ200ขายสิครับแต่วันนี้ผมจะไม่บอกท่านไปขายนะเพราะหน้าตาเหมือนท่านต้องเป็นผู้บริหารถูกไม่ถูกไม่ใช่จะไปตั้งหน้าตั้งตามะเร็งอยู่ไหนว่าบ้านนี้มีมะเร็งไหมวิ่งไปหายมาเบาหวานอยู่บ้านนี้มีไหมครับพอวิ่งเข้าไป 3-4 หมู่บ้านตัวเองก็ไปแล้วครับทีนี้โรคเกาต์ตามตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องมองธุรกิจให้มันขาดครับถ้าอยากประสบความสำเร็จนี่ครับรายได้ช่องทางที่2 Fast Start Bonus นี่คือการขยายโอกาสทางธุรกิจขายเหมือนกันแต่ขายโอกาสทางธุรกิจวันนี้ท่านลงทุนเข้ามาปุ๊บท่านไปแนะนำคนที่1ได้ไหมครับได้ได้ไหมได้ท่านไปแนะนำคนที่1ครับคนนี้สมัครร่วมหุ้นมา 1,000 คะแนนท่านรับลิขสิทธิ์ในการแนะนำ400บาทดีไหมครับไปบอกเขามาซื้อ 1,000 คะแนนแล้วท่านรับลิขสิทธิ์ในการแนะนำ400บาทอ่ะท่านขายไหมอย่างเงี้ยขายเหมือนกันครับแต่เป็นการขายโอกาสทางธุรกิจขายแบบนี้ธุรกิจโตไหมครับโตถ้าคนนี้ไปบอกอีกสมมุตินะท่านไปบอก1คนใช่ไหมครับในระบบการตลาดคนที่ท่านไปแนะนำนั่นก็คือชั้นลูกคนนี้ไปบอกปั๊บเขารับ400มั้ยครับรับรับมั้ยครับรับคนนี้อยู่ภายใต้สายงานใครสายงานเราสายงานท่านใช่มั้ยครับคนนี้ไปบอกคนนี้อยู่ใต้สายงานใครสายงานเราสายงานท่านเห็นมั้ยครับรายได้ก็จะส่งถึงท่านอีก50บาทนี่มันจะเป็นระบบเครือข่ายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นคนที่2ก็ไปบอกคนที่3ครับพอคนนี้ไปบอกปุ๊บคนนี้ก็ได้400คนนี้ก็ได้50แล้วคนที่3ตรงนี้ในระบบการตลาดเขาเรียกว่าเป็นชั้นเหรียญของท่านครับบริษัทก็จะจ่ายให้ท่านอีกอยู่ที่50บาทรวมแล้วถ้าเป็นตามระบบนี้ก็คือ500ก็ดูแล้วมันไม่น่ารวยเลยนะจริงไหมจริงจริงไหมถ้าคิดอย่างนี้ท่านจะจมรู้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ในเรื่องของรายได้ทางที่3โดยอัตโนมัติแต่วันนี้เขาบอกว่าแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนคนท่านรู้จักคนเนี่ยอย่างน้อยๆมากกว่า2คนไหมครับมากมีใครไม่รู้จัก2คนเลยหรือไม่มีใครครบเลยมีไหมในห้องนี้ไอ้นี่มาแล้วไม่ยืมตังค์ก็จะมาอะไรสักอย่างนึงไหมเดี๋ยวเขาก็จะโบกมือไว้อย่างนี้มีไหมครับเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไม่นะดูหน้าคงไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนคนครับแต่วันนี้โดยระบบแผนการตลาดโครงสร้างของบิ๊กซันนะติดตัวได้แค่2สายงานเท่านั้นเองถ้าเป็นแผน2สายงานแบบเนี้ย
ถามจริงๆว่ารวยได้ไหมครับรวยได้รวยได้ไหมได้โอ้โหช่วยกันนะถ้าสมมติคนข้างบนนะเขาแนะนำคน10คน100คนเขามาช่วยคนข้างล่างถูกไม่ถูกถูกหรือท่านอยากได้10สาย20สายมีไม่ได้หลายบริษัทอะรวยได้ไหมอย่างนั้นอะรวยได้แต่ยากถูกไหมครับนะวันนี้เอาที่นิกซันเนี่ยเอาทีนี้มาดูกันแผนทางธุรกิจทางที่3มันแบบง่ายๆเลยจ่ายแบบง่ายๆมากวันนี้ครับท่านไปแนะนำคนที่1 A ซื้อ 1,000 คะแนน B ซื้อ 1,000 คะแนนท่านจะได้ลิขสิทธิ์ในการแนะนำครับ A 400 B 400รวมแล้วเป็น800 800ไม่พอครับการบาลานซ์จ่ายซ้ายและขวาครับจ่ายอีกเท่าไหร่ครับจ่ายอีก500รวมแล้ววันนี้ท่านแนะนำคน2คนก็คือรับอยู่ที่ 1,300 บาทง่ายไหมครับนี่คือตำแหน่งบอลนะแต่ถ้าวันนี้ท่านแนะนำตำแหน่งไดมอนด์ล่ะครับท่านแนะนำ A เป็นไดมอนด์แนะนำ B เป็นไดมอนด์ครับลิขสิทธิ์ในการแนะนำคือเหมือนเดิมครับ A 400 B 400รวมแล้วเป็น800แต่การบาลานซ์จ่ายครับไม่ใช่500ครับเป็น 3,500 รวมแล้วครับลิขสิทธิ์ในการแนะนำบวกการบาลานซ์จ่ายก็คือ 4,300 บาทท่านต้องการ 1,300 หรือ 4,300 ถามจริงๆ 4,300 ถ้าต้องการ 4,300 ต้องตำแหน่งไหนครับไดมอนด์แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกท่านครับว่าวันละ 7,500 บาทเงินมันไหลเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันทุกวันเอาไหมถามจริงๆเถอะเอาเนี่ยแน่ใจนะใครเอายกมือขึ้นใครอยากได้ยกมือขึ้นสูงๆใครไม่อยากได้เอามือลงครับเอาลงทำไมเรานะครับคุณได้สิทธิ์นั้นอย่างนี้เอาทีนี้ครับผมจะบอกว่าวันละ 7,500 มันมาอย่างไรผมไม่ได้ไปบอกท่านไปขายของนะถูกไหมครับผมกำลังบอกท่านว่านี่คือการขยายท่านขยายอย่างเดียวครับถ้ามีทีมท่านก็ลงไปช่วยทีมได้ไหมได้ท่านมีองค์กรก็ลงไปช่วยองค์กรได้ไหมมีหลายคนไม่ต้องไปช่วยมันเดี๋ยวมันได้เยอะกว่าเราคิดอย่างนั้นนะครับไม่เปลี่ยนความคิดได้นะมีหลายคนคิดอยู่ถ้าวันนี้ถามจริงๆเลยครับองค์กรฝั่งซ้ายถ้าเราทำไม่หยุดชวนไม่หยุดทำไม่เลิกจะเกิดขึ้นสัก200 300คนเป็นไปได้มั้ยครับเป็นไปได้ฝั่งนี้จะเกิดขึ้นสัก100คนเป็นไปได้มั้ยครับได้คน100คนขายสินค้าคนละ1ขวดได้กี่ขวด100ขวดกี่ขวดครับ100 100ขวดแต่วันนี้ครับ 15,000 ทีวีเนี่ยแค่75ขวดเท่านั้นเองถ้าวันนี้ทีมซ้ายมา 15,000 ทีวีหรือ75ขวดทีม B มา 15,000 ทีวีหรือ75ขวดนี่คือยอดขายของทีมทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่นี่คือยอดขายของทีมทั้งหมดใช่หรือไม่มันเกิดจากยอดทีมครับท่านอาจจะแนะนำคนนี้อยู่กรุงเทพคนนี้อยู่สมุทรปราการคนนี้อยู่รอนคนนี้อยู่ขอนแก่นแต่อยู่ภายใต้องค์กรของท่านไหมทีมเนี้ยอยู่ที่ภาคเหนือทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์กรของท่านไหมครับอยู่ทีมกรุงเทพสมุทรปราการส่งเข้ามา 15,000 PV ภาคเหนือส่งมาอีก 15,000 PV ครับบาลานซ์จ่ายให้ท่านอยู่ที่7,500 ถ้ากรุงเทพส่งมาทุกวันภาคเหนือส่งมาทุกวันท่านนั่งอยู่ตรงไหนขอนแก่นใช่ไหมครับคำนวณเงินทุกวันไหมถามจริงๆเถอะทุกวันคำนวณเงินทุกวันอะแล้วจะรู้ได้ยังไงครับก็มีรหัสสมาชิกท่านก็เข้าไปเช็คดูได้นะคูณ30วันเข้าไปเดือนหนึ่ง 225,000 นี่พอใช้ไหมถามจริงๆเถอะพอแล้วเป็นไปได้ไหมถามจริงๆเป็นไปได้ตัดครับว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปครับแล้วท่านจะรวยจริงไหมครับถ้ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆนี่คือตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งบอลอยากได้มากกว่านี้ไหมยากได้ก็มาดูครับตำแหน่งที่สองเหมือนกันครับตำแหน่งซิลเวอร์เหมือนกันครับโครงสร้างแผนการตลาดถ้าวันนี้ท่านอยู่ตำแหน่งซิลเวอร์โครงแผนการตลาดนะทีม A ก็มีการขยายไปเรื่อย
อาจจะเกิดขึ้นสัก100คน200คน300คนเป็นไปได้ฟังดีเกิดขึ้นสัก100คน200คน300คนครับวันนี้ก็เอายอดทั้งหมดเนี่ยทีม A เนี่ยเอายอดทีมทั้งหมดเนี่ยนะครับมารวมกันว่าทีม A เนี่ยมาอยู่ที่ 25,000 คะแนนทีม B มาอยู่ที่ 25,000 คะแนนครับบริษัทก็จะบันล้านจ่ายให้ท่านครับทีมออดแล้วก็ทีมแขกครับจ่ายให้ท่านอยู่ที่ 12,500 บาทถ้าทีม A ส่งยอดมาทุกวันทีม B ส่งยอดมาทุกวันครับก็คูณ30วันเข้าไปเดือนนึงก็คือ 375,000 บาทพอใช้หรือยังครับพอยังพออยู่อีกเหรออยากได้มากกว่านี้ไหมอยากได้มากกว่านี้ก็ตำแหน่งนี้ไงครับตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนั่นก็คือตำแหน่งโคครับเมืองพอไม่มีจริงไหมจริงไปนี้แป๊บเดียวก็เงินพ้นแล้วนะท่านมาดูนะครับถ้าวันนี้ท่านอยู่ตำแหน่งโคนะทีมงานเนี่ยนะครับทีม A เนี่ยจะเกิดขึ้น200 300คน400คนเป็นไปได้หมดนะยอดทีม A เนี่ยส่งเข้ามาอยู่ที่ 40,000 PVทีม B ส่งเข้ามาที่ 40,000 PV ครับบริษัทก็จะมีการบันล้านจ่ายให้ท่านอยู่ที่ 20,000 บาทนี่คือที่มาของวันละ 20,000 ถ้าวันนี้ทีม A มาวันละ 40,000 ทุกวันทีม B มาวันละ 40,000 ทุกวันครับคูณ30วันเข้าไปก็คือเดือนหนึ่งอยู่ที่ 600,000 บาทอย่างไม่มากกว่านี้ก็คือตำแหน่งไดมอนด์ครับมีใครอยู่ในห้องนี้เป็นตำแหน่งไดมอนด์มั้งยกมือหลายท่านเอาปรบมือหนึ่งดังให้กับไดมอนด์นะผมถามอย่างนี้ครับถ้าวันนี้เราทำไม่หยุดในระยะเวลา1ปีไม่เกิน2ปีทีม A จะเกิดขึ้นสัก300คนเป็นไปได้ไหมครับได้ทีม B จะเกิดขึ้นสัก300คนเป็นไปได้ไหมครับได้คน300คนขายสินค้าคนละขวดได้กี่ขวด300ขวดไหม300ขวดคิดเป็น PV ออกมาแล้วนั่นก็คือ 60,000 PV ครับซ้าย 60,000 PV ขวา 60,000 PV บริษัทก็บันล้านจ่ายให้ท่านอยู่ที่ 30,000 บาททีม A ส่งมาทุกวันทีม B ส่งมาทุกวันก็คูณ30วันเข้าไปเดือนหนึ่ง 900,000 พอใช้ไม่ถามจริงๆเถอะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์ซื้อได้ไหมอย่างเงี้ยซื้อได้ไหมครับได้ซื้อได้ไหมได้ซื้อเงินสดเองได้เลยไม่ถึงปีอ่ะเอ้าวันนี้สรุปเปรียบเทียบง่ายๆครับระหว่างตำแหน่งกอล์ฟกับไดมอนด์ครับวันละ 7,500 กับวันละ 30,000 เลือกอะไรครับ 30,000 เดือนหนึ่งปีหนึ่งนะ2ล้าน7กับปีหนึ่ง10ล้าน8เลือกอะไรครับ10ล้าน10ล้าน8ถ้าอยากได้10ล้าน8ต้องตำแหน่งไดมอนด์ครับอ้าวสรุปง่ายไปเร็วๆอย่างไวเลยนะฮะอ้าวทีนี้มาดูกันถ้าวันนี้ท่านอยู่ที่ตำแหน่งบอลบริษัทจ่ายให้ท่านอยู่ที่ 7,500 ท่านต้องการ 30,000 เป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ท่านอยู่ที่ตำแหน่งซิลเวอร์ครับบริษัทจ่ายท่านอยู่ที่ 12,500 ท่านต้องการ 30,000 เป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้วันนี้ท่านอยู่ที่ตำแหน่งโกครับบริษัทจ่ายท่านอยู่ที่ 20,000 บาทถ้าท่านต้องการ 30,000 บริษัทจ่ายได้ไหมไม่ได้ถ้า 30,000 ต้องตำแหน่งอะไรครับไดมอนด์นะพิจารณาดีๆนะทีนี้การจ่ายโบนัสครับของเรา15วันจ่ายครั้งหนึ่งถ้าคอมมิชชั่นวันละ 30,000 30,000 1ถึง15ก็ไปจ่ายวันที่20 16ถึง30หรือ31ก็ไปจ่ายวันที่5รายวันของเราเดือนหนึ่งออก2ครั้งนะครับแล้วก็รายเดือนออกเดือนละ1ครั้งจำไว้นะครับเขาบอกว่าเหนื่อยชั่วคู่สบายตลอดชีวิตต้องที่ไหนครับพี่สันมีคำถามอะไรอีกไหมครับมีไหมถามจริงๆมีไหมนมรอมีไหมครับไม่ถามเลยเหรอหรือบรรยายดีเกินไปบรรยายก็ดีหน้าตาก็ดีใช่ไหมครับใช่ทำอย่างเดียวใช่ไหมครับวันนี้ท่านต้องถามตัวเองง่ายๆนะว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่เราต้องการอะไรถูกไหมฮะถูกไหมครับจนรวยต่างกันที่ตรงไหนต่างกันตรงไหนครับความคิดความคิดอะไรอีกการกระทำการกระทำอะไรอีกคิดก็คิดเหมือนกันน่ะกระทำก็ทำเหมือนกันน่ะมันต่างกันอยู่ที่อาชีพ
ถ้าวันนี้เราไปเลือกอาชีพที่มันจนยังไงก็ไม่รวยถูกไหมครับถูกแต่ถ้าวันนี้เราเลือกอาชีพที่มันรวยยังไงมันก็ต้องรวยสุดท้ายฝากไว้นะครับอะไรเดิมๆที่เราเคยทำอยู่ถ้าวันนี้มันทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเราคงสำเร็จไปนานแล้วใช่หรือไม่ใช่ถ้าวันนี้ท่านอยากได้ในสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินสดอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องทำในสิ่งที่ท่านไม่เคยทำขอให้ท่านโชคดีรับรายได้วันละ 30,000 บาททุกท่านสวัสดีครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์เจณรงค์วรรณศิริทวีสุขนะคะสุดยอดไหมคะสุดยอดนะคะค่ะตำแหน่งที่ทุกท่านเลือกก็คือกำหนดรายได้ของท่านเช่นกันถ้าเลือกตำแหน่งบอลรับวันละเท่าไหร่คะ 7,500 นะคะถ้าเป็นไดมอนด์สูงสุดเลยนะคะรับวันละ 30,000 เดือนละ 900,000 นะคะค่ะไอธุรกิจของเรานะคะก็คือทำง่ายนะคะเริ่มต้นจากตัวท่านเองก็คือซื้อไปกินไปใช้นะคะแล้วกินดีแล้วค่อยบอกต่อนะคะบอกต่อญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรักนะคะค่ะต่อเนื่องจากท่านอาจารย์เจณรงค์เลยนะคะก็คือ